การเป็นคียพัฒน์มันอันตรายหวันควรกลับมาหากันดีกว่ากันนี่แหละจะทำให้หวันยอมรับว่าตัวเองคือดาหวันไม่ใช่คียพัฒน์บ้าบออะไรนั่นเหมือนจมก็สดดีนะพูดรับอะไรดีคะกาแฟร้อนสองที่นะขนมเค้กด้วยนะค่ะคุณหน้าแฮะหวานดาหวานแม่นึกว่าแม่ตาฝาดไปแล้วสิอีกสิแม่นี่หวานตอนนี้แกอยู่ที่ไหนฮะบอกแม่สิอ๋อนี่เนี่ยละผัวแกทำไมถึงไม่แนะนำให้แม่รู้จักแม่นี่คุณผู้ชิดเอ้าหวานหวานเป็นไรลูกเป็นไรเป็นไรลูกคุณทราบเรื่องทั้งหมดจากแม่แล้วใช่ไหมตามค่ะทุกอย่างคือความจริงดิฉันไม่ใช่คียพัฒน์ผมทราบตั้งแต่ต้นแล้วแต่ไม่ทราบนะว่าคุณคือใครคุณก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ผมสามารถจะพิสูจน์ได้งั้นเล่นหรือเปล่าคะคียพัฒน์ตัวจริงมีไฟเม็ดใหญ่อยู่หลังหูด้านซ้ายถ้าไม่สังเกตจริงๆจะไม่รู้แล้วทำไมก็ไม่พูดผมกับคุณย่าอยากรู้ว่าคุณเข้ามาเพื่อประสงค์อะไรคุณย่าทราบหรือคะว่าฉันคือคุณย่าไม่ใช่คนแก่โง่ๆนะดิฉันน่าจะเอกใจทำไมท่านถึงรับดิฉันอย่างง่ายดายแล้วคุณก็ทำให้ดิฉันกลัวเพื่อจะให้ฉันหนีไปผมเคยทำครั้งแรกคุณรู้ทุกอย่างแล้วคุณจะทำยังไงคะคุณรุดใช่ไหมที่จ้างคุณมาค่ะคุณรุดอยากให้คุณย่าสมหวังแม้จะเป็นความสุขจอมปลอมแต่ผมมีความรู้สึกว่าคุณรุดเขามีอะไรแอบแฝงในการที่คุณรุดเขาส่งคุณมาคุณรุดรักและหวังดีต่อคุณมากพี่ชายที่แสนดีแย่งได้แม้กระทั่งเมื่อทุกอย่างเปิดเผยแล้วฉันก็จะไปค่ะวันคุณจะไปไหนจะกลับไปหาพ่อแม่เลยบ้านพ่อแม่ที่ฉันไม่อยากปรักปรำใครทั้งนั้นชีวิตคนเราเกิดมาเหมือนกงกรรมกงเกวียนมีทั้งสุขและทุกข์วันผมไม่อยากให้คุณจับผมไปแต่คุณไม่รังเกียจประวัติฉันหรอคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมวันหนึ่งคุณต่างหากที่ต้องรังเกียจผมแต่เวลานี้เราควรกอบโกยความสุขในเมื่อเราต่างคนต่างรักและก็ใจกันแต่ต้องเซ็นพินัยกรรมเพื่อลบล้างคียพัฒน์ตัวปลอมไม่ฉันไม่ทำแต่รู้ไว้ด้วยว่าเขาสองคนสำเริงสำราญกันอยู่ที่ชายทะเลอย่างมีความสุขช่างเขาฆ่าฉันสิแขนภาฆ่าฉันสิฉันต้องฆ่าแกแน่แกต้องถูกทรมานคุณตั้งแขนแล้วครับสิทธิชัยใช่ผมเองขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะการกระทำที่ป่าเถื่อนนี่คุณเข้ามาได้ยังไงอ่ะไม่ใช่เรื่องยากทำไมคุณทำร้ายผู้หญิงคนนี้มันเรื่องของฉันคุณไม่เกี่ยวและฉันกำลังหาทางให้คู่รักเก่าของคุณกลับไปหาคุณหนึ่งคียพัฒน์ตกลงแต่ไม่ใช่วิธีการป่าเถื่อนอย่างนี้วิธีนี้เหมาะกับเขาบ้านเมืองมีคือมีแป
การกักขังคนหมดอิสรภาพและทำร้ายร่างกายมันผิดกฎหมายกฎหมายเหรอไม่มีทางที่จะเข้ามาในสแกกรังได้หรอกผมจะไปแจ้งตำรวจคุณจะออกไปพ้นจากที่นี่ได้เหรอต้องได้เก่งเกินไปคุณหมอคุณมีทางเลือกสองทางหมายความว่าไงตายแบบว่ารังสิริหรือว่าตายแบบที่จะพัดถ้าผมไม่เลือกฉันเป็นฝ่ายเลือกให้เองนี่ไงคิดว่าถ้ายิงผมแล้วคุณจะลอยนวลอยู่ได้ใครล่ะจะจับมือฉันดมป่าเถื่อนโหดร้ายใจอมหิตวินานจะรับรู้ความอมหิตมากกว่านี้เออส้มแก้วถูกแล้วอืมไม่ต้องไม่ต้องแกวิ่งไปเอาสิค่ะนี่หมายความว่ายังไงทำไมเงียบกันไปหมดบอกซิว่าเกิดอะไรขึ้นท่านพูดไม่ได้ค่ะท่านช็อกตกจากบันไดหัวแตกจำความอะไรไม่ได้แล้วดูแลกันยังไงปล่อยให้ตกบันไดมาได้บ้าบ้าที่สุดฉันคิดว่าคงเป็นอุบัติเหตุนายคุณรุ่นจะดูแลคุณย่าเราพยายามทำดีที่สุดแล้วแล้วที่สุดคุณย่าฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าคุณย่าต้องมีคนดูแลประจำเพราะท่านช่วยตัวเองไม่ได้แต่ทุกคนละเลยหน้าที่หมดดิฉันเสียใจค่ะทุกคนได้แต่พูดคำว่าเสียใจทำดีที่สุดแต่ฉันสงสัยในการบาดเจ็บของคุณย่ามันต้องไม่ใช่อุบัติเหตุต้องมีใครสักคนทำร้ายคุณย่าเพื่ออะไรเพื่อสแกกรังจะได้เป็นสมบัติของเขาใช่ไหมการหายไปของผมคงทำให้พนเทพเขาสะกิดใจหรือไม่ดาวันก็ต้องนึกถึงคุณคงรักดาวันมากครับแต่คุณดาวันเป็นภรรยาคุณภูชิตผมไม่แคร์เพราะผมรักเขาถ้าภูชิตเหมือนอย่างคุณฉันคงไม่ต้องทรมานอย่างนี้เลิกเพ้อฝันกับความหวังลมๆแล้งๆสักทีผมไปทำความเจ็บช้ำอะไรให้คุณฮะคุณไม่ใช่ความมุ่งหมายของฉันคุณเป็นส่วนเกินวัดซบนี่ใช่คุณควรจะโทษความบัดซบของตัวเองที่สื่อเกินความจำเป็นเมื่อไหร่คุณจะปล่อยเราออกไปไม่มีกำหนดไปหนึ่งแขนนภาฉันเกลียดฉันเกลียดแกเทียพัดทำใจดีๆไว้มันโหดเหี้ยมทารุณเหมือนสัตว์อีกสองสามวันผมจะพาไปตรวจที่โรงพยาบาลครับเพราะมีเครื่องมือครบไปที่ไปพักผ่อนก่อนนะผมจะเดินไปส่งไม่ต้องหรอกค่ะแค่นี้เองThank you.
เมฆทิพย์นี่คะบ้านแถวนี้คงจะไม่ใช่ของพวกนี้คุณพอจะทราบไหมว่าผู้ตายเคยมีศัตรูที่ไหนบ้างไม่ฮะไม่มีศัตรูเลยฉันว่ากริดเล่มนี้คุณตาเหลือเกินลองนึกดูสิครับว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเคยเห็นที่ไหนครับในห้องทำงานคุณภูชิตค่ะแน่ใจหรือครับค่ะดิฉันจำได้ค่ะเขียพัดคุณพูดอะไรเราจะไปเชิญคุณภูชิตไปพบที่สถานีตำรวจรู้ตัวไปพูดอะไรออกไปรู้ค่ะคุณไม่กลัวเหรอถ้าสามีคุณติดคุกเพราะคุณแจ้งข้อหาเขาถ้าเขาผิดจริงก็สมควรนี่ค่ะนี่คุณกลับอยู่ไหมอยู่ครับทางนั้นฮะเชิญครับคุณผู้ชิดขอบใจเมียรักที่ยังจำผัวได้คุณเมามากนะเมาคล้ายมันเมาคนอย่างในผู้ชิดไม่เมาง่ายๆหรอกคนคุณเกลียดผมมากถึงจะเกลียดผมไม่ฆาตกรฉันไม่เหลือยัดยิ้มข้อหาให้คุณผู้หญิงทรยศอ๋อคิดจะยอมผัวเข้าคุกอ่ะเธอรู้ไหมภูมิกับเขาถามว่ายังไงเขาถามผมว่าผมคงทำไม่ดีไม่ลายเมียโมโหมาถึงยัดยิ้มข้อหาให้คุณพ้นผิดแล้วเหรอคะถ้าไม่พ้นผิดใครก็จะปล่อยผมผู้หญิงมันก็เหมือนกันไปหมดตลบตลแรงทำไมคุณถึงทำกับผมอย่างนี้ฉันต้องการความยุติธรรมกริดเล่มนั้นเป็นของคุณไม่ทิพย์ไม่ควรตายฟรีใช่มันเป็นของผมแต่มันหายไปและรอยมือที่มีดไม่ใช่รอยมือของผมเมื่อคุณเห็นผัวเป็นฆาตกรคุณก็ควรได้รับการปฏิบัติแบบฆาตกร
กรุงเทพจ้ะถ้าอคีไปแป้งจะอยู่กับใครก็อยู่กับคุณพ่อสิจ้ะอคีไม่รักแป้งใช่ไหมอคีเคยบอกว่าจะรักแป้งเหมือนลูกแล้วทำไมถึงทิ้งลูกไปแล้วครับแป้งเหงาแป้งอยากมีแม่เป้งรักอาคีเหมือนแม่ครับแล้วอาคีจะหนีเป้งไปทำไมครับอาคีไม่รักเป้งแล้วหรือครับอาคีไม่รักเป้งใช่ไหมอาคีจะหนีเป้งไปนะเป้งรักอาคีครับอาคีอย่าไปนะครับขอโทษนะที่ถือวิสาสะถ้าคุณรู้แล้วสินะว่าฉันกับผัวชิดรักกันมากและฉันก็กำลังจะมีเด็กมีเด็กกับคุณผัวชิดตะวันเธอควรจะเป็นฝ่ายพิจารณาตัวเองจะไปจากที่นี่คุณภูชิตกับคุณวารุธคงจะไม่ยอมถ้าเธอไปโดยที่จะให้เขารู้อ่ะข้อนั้นอย่าห่วงเลยขอบคุณค่ะที่เห็นใจหัวอกลูกผู้หญิงด้วยกันผู้ชิดมอบให้เป็นข้าเดินทางคุณย่าเก็บไว้เถอะค่ะบอกเขาด้วยว่าคนอย่างดิฉันไม่ต้องการเงินของเขายะโสโอหังค่ะความเข้าใจของคุณย่าไม่ผิดถ้าคุณผู้ชิดแต่งงานกับแขนภาจะส่งการ์ดไปให้ดิฉันจะมาค่ะเธอคงดีใจที่เลิกกับผู้ชิดแต่ผู้หญิงอย่างเธอคงหาผัวไม่ยากชู้รักของเธอคงจะคอยอยู่แล้วคุณวารถยังไงเลยจ้าหน่อยนะฝากให้คุณรถด้วยค่ะThank you.
ผู้ค่ะอย่าเพิ่งไปแขกลัวค่ะนี่มันดึกมากแล้วนะใครก็รู้เข้าคุณจะเสียหายแขไม่สนน่ะในเมื่อเรารักกันนี่ค่ะปล่อยนะผมจะกลับบ้านผมฝนตกหนักอ่ะคุณจะไปยังไงคะแขไม่ให้คุณไปอ่ะคุณแขนะพาปล่อยคุณภูเธอคุณแขคุณย่าบอกหน่อยสิคุณย่าเป็นพวกใครกันแน่ก็พวกคุณแขสิคะมีอะไรข้องใจเหรอฟังนะภูชิตดาวหวันไปจากที่นี่เพราะแขนภากำลังมีลูกกับแกฮะว่าอะไรนะใครมีลูกกับใครอ่ะแขนภาบอกว่าเขากำลังมีลูกกับแกภูชิตบ้าใช่มันเป็นความบ้าแต่ฉันเป็นดาวหวันฉันก็ไปเหมือนกันเออภูชิตรู้ไหมมีอะไรที่ดาวหวันไม่เหมือนเขียพันไฟเงาไฟหลังหูด้านซ้ายคุณย่าก็รู้ไม่น่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็คุณภูไปคลุกอยู่กับแขนภาเมียที่ไหนมันทนได้ก็บ้าเต็มทีดาวหวันก็น่าจะถามถึงแขนภาทำอะไรไม่ให้ใครตลบหลังเขาได้หรอกเราจะไปตามดาวันแล้วทางแขนภาล่ะแขนไม่น่าพูดบ้าๆอย่างนั้นเออคุณรู้ที่อยู่เขาไหมบ้านจริงๆไม่มีอาศัยเพื่อนชื่อวลัยกรอยู่ไปถามผู้จัดการเราที่กรุงเทพดูเถอะเขาคงรู้รายละเอียดขอบคุณไปไหนคะคงไม่ได้ไปคุมก่อสร้างเออผมจะไปกรุงเทพนะคุณย่าช่วยดูแลคุณย่าด้วยไปตามแม่นั่นกลับมาด้วยเหรอคะแม่นั่นใช่เมียผมคนนั้นไม่ใช่คียพัฒน์แต่เป็นดาวหวันมันคงกลัวเราจับได้ถึงที่หนีไปก่อนไม่ใช่เหตุผลนั้นหรอกคุณภูรู้ใจดังนั่นเหรอใช่เขาบอกผมแล้วว่าเขาคือใครคุณหลงมันมากนะเสียแรงที่คุณแขนภาเธอรักหยุดพูดถึงเขาได้แล้วคุณภูอย่าลืมนะถ้าแขนภานำเรื่องคียพัฒน์แม่ทิพย์วรางศิริไปเล่าให้ตำรวจฟังอะไรจะเกิดขึ้นอ๋อนี่คุณย่าขู่ผมเหรอเปล่าแต่ให้เลือกเอาระหว่างแขนภากับดาวันผมเลือกดาวันคุณภูชิตคุณฉลาดหรือโง่และย่าก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นะบอกแขเถอะแขก็จัดการกับผมตามสบายผมหวังว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณทั้งสองคงเข้าใจกันดีนะครับเพราะมันเป็นการเข้าใจผิดกันหมดหน้าที่ของผมแล้วต้องขอตัวกลับไปทำงานถ้าขัดข้องยังไงโทรหรือไปตามผมได้ที่สำนักงานเซ็นชื่อมอบทุกอย่างที่เกิดเป็นทายาทของสแกกรังให้คุณแขนภาซะเซ็นสิเป็นทางเดียวที่จะแลกกับอิสรภาพของแกและหมอยาคียพัฒน์ถึงคุณเซ็นก็ไม่มีประโยชน์ถ้ากับเรื่องให้เขาฆ่าเราเร็วขึ้นเจ็บมากไหมคุณสิทธิ์ทำไมแกถึงโหดร้ายนะมันยังน้อยเกินไปคียพัฒน์เซ็นสิอิสรภาพที่แกจะได้ออกไปพบกับผู้ชิดนานมันต้องอย่างนั้นให้พวกแกน่ะเหรออย่าหวังเลยคุณย่าแล้วจะหาว่าฉันทารุณไม่ได้นะทั้งแกแล้วก็ผู้ชิดทำอะไรเขาอะฉันจะลากคอมันเข้าตารางในข้อหาฆ่าแกในคียพัฒน์คุณพิทักษ์มีงานที่ไหนแล้วก็เชิญนะครับไม่ล่ะครับคุณวารุธให้ผมจัดการประกันตัวคุณโดยเร็วเพราะกำลังติดต่ออยู่
ณมาได้ยังไงคะคุณพ้นข้อหาแล้วเหรอผมประกันตัวออกมาสู้คดียังไม่รู้จะออกหัวหรือออกก้อยถ้าคุณแต่งงานกับแคนนภาเหตุการณ์อย่างนี้คงไม่เกิดขึ้นความรักเป็นสิ่งที่ฝืนก็ไม่ได้ผมจะไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างเขาอีกดาวันเหตุการณ์มันกำลังเลวร้ายผมอยากให้คุณไปจากที่นี่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันจะอยู่เคียงข้างคุณดาวันผมดีใจจริงๆใจหรือยังคะวันถ้าศาลพิพากษาผมเป็นฆาตกรไม่คุณต้องไม่ใช่ฆาตกรความเชื่อของคุณไม่ใช่พยานในศาลมันต้องมีทางพิสูจน์ค่ะผมเองยังมองไม่เห็นทางเลยแต่วันเชื่อว่าคุณต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ที่เป็นอย่างนี้ไม่ทราบคุณย่าคุณย่าเป็นยังไงบ้างอะคุณย่าพาท่านไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าผมจะไปเตรียมรถคุณย่าเป็นไงบ้างครับคุณย่าคุณย่าคะพี่ยาพัฒน์ผู้ชีพผมอยู่ใกล้ๆคุณย่าแล้วพี่ยาพัฒน์ก็อยู่ไม่ใช่พี่ยาพัฒน์กำลังจะตายนัญญามันมาขู่จะฆ่ายาคุณย่าผมจะพาคุณย่าไปหาหมอให้ยาพูดเถอะนัญญามันโลภมันต้องการทุกอย่างให้ลูกของมันคุณย่าจะเพ้อใหญ่แล้วอย่าไม่เพ้อแค่นภาคือลูกของระยาเพราะว่ามันใจง่ายอยากเป็นคุณนายแต่มันก็ต้องเป็นขี้ข้าทรยศคุณย่าคะหวานช่วยขี้ด้วยผมจะพาคุณย่าไปโรงพยาบาลคุณเฝ้าบ้านเห็นป้ายากับอาแขยกไอ้นี่ขึ้นใครนะใครดาวันไงคะคุณสิทธิชัยมาอยู่ในนี้ได้ยังไงคะดาวันนี่ผมตาฝาดหรือเปล่าตาไม่ฝาดหรอกค่ะแต่ทำไมคนนี้หน้าเหมือนนาคี
นี่คุณเคียพัฒน์จากดาวันนี่ดาวันครับช่วยเราออกไปด้วยเถอะค่ะแขนพาจับเราสองคนมาขังอยู่ในนี้ฉันจะช่วยค่ะและดีใจที่คุณคียาพัฒน์จะได้เป็นพยานให้คุณภูชิตพ้นข้อหาจากการเป็นฆาตกรกุญแจอยู่ช่องนั้นเอามาขายถอดโซ่สิไม่เห็นมีละแขนพาบอกว่าอยู่แถวนั้นนี่หน้าโง่ใครก็จะบอกความจริงนี่คุณแจอยู่ที่นี่ดึงดาวันแกเก่งมากนะฉันนึกแล้วว่าแกต้องมาอยู่ที่นี่ดีจะได้ตายพร้อมกันวันนี้ฉันแต่งชุดดำไว้ทุกข์ให้ไงล่ะคุณแขนพาเล่ากับกรรมทำเข็นเถอะค่ะพูดง่ายไปหน่อยละมั้งฉันขอร้องวันนี้แหละฉันจะฆ่าทุกคนฆ่าให้ตายแต่เราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันเลยนะแกศัตรูหัวใจแกต้องตายผู้ชิดเขารักแกมากแกก็ต้องตายเหมือนวรังสิริแล้วก็เมทิพฆ่าเมทิพใช่ฆ่ามันใครขัดขวางฉันมันต้องตายแกต้องตายเป็นคนแรกฆ่าฉันเถอะอย่ายุ่งกับดาวันฆ่าผมซะเลยสิปล่อยผู้หญิงกับเด็กไปรักกันจริงนะปล่อยพร้อมกันซะเลยเป็นไงแกเป็นคนใจโหดยิงคนที่หมดทางสู้แกอีกคนอย่างขี้ยะพัดหยุดนะแขนพาพี่ลุดอย่าเข้ามาแขนพามันกำลังบ้าใช่ฉันบ้าแต่พวกแกจะต้องตายหมดทุกคนคุณยะห้ามคุณแขสิคุณเป็นแม่ยังไงอ่ะย้ายลูกเป็นผู้ร้ายฆ่าคนเหรอใครเป็นแม่ใครฮะคุณเป็นลูกคนใช้เนี่ยแม่คุณอยู่นี่ไม่จริงฉันไม่เชื่อไม่เชื่อคุณย้ายไปที่ข้าเก่าของพ่อฉันย้ามันเป็นแม่ของคุณแขไม่จริงไม่จริงแกมันนำคนใช้ทรยศฉันเป็นลูกผู้ดีมีสกุลฉันจะต้องแต่งงานกับผู้ชิดเราจะได้เป็นเจ้าของบ้านสแกกลังแล้วข้าแล้วเบาเข้ากูแป้งเบาหมุนไล่หมุนไล่เอาแล้วไงเลือดนั่นไงเลือดแขรักคุณค่ะมันทุกคนต้องตายหยุดแขรพอส่งปืนมาให้ผมตำรวจรอไม่หมดแล้วคุณมอบตัวซะดีๆไม่อย่าเข้ามานะฉันจะยิงให้เหมือนหมาตัวนึงเชียวแขรพอสงบสติอารมณ์ซะบ้างคุณรักผู้ชิดไม่ใช่เหรอความรักเหรอฉันไม่มีความรักให้ใครอีกแล้วแขนภาตำรวจกำลังตามมานะรีบหนีเถอะหนีใช่เราต้องหนีฉันจะเอานางดาวันไปกับฉันด้วยอย่าทำอะไรดาวันนะหยุดอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาตายอย่านะปล่อยให้ฉันไปตามวิถีทางของฉันเถอะอย่าให้ฉันต้องทำร้ายหัวใจตัวเองเลยคุณจะทำอะไรดาวันนะฉันจะไม่ทำถ้าคุณปล่อยให้เราออกไปถ้าตำรวจรอคุณอยู่ข้างนอกอย่าแข็งอะไรอย่านะหนีไปสิWhat?
่อยฉันนะมอบตัวมอบตัวกับตำรวจเถอะหุบมาเดี๋ยวฉันยิงกลับไปนะไอ้อีกคนไหนไม่เกี่ยวออกไปให้พ้นบ้านนี้ยาตัวประกันจะไม่ปลอดภัยคุณแขนภาตำรวจล้อมคุณไปหมดแล้วปล่อยคุณดาวันแล้วมอบตัวซะใครอยากเข้ามานะไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันยิงดาวันจริงๆด้วยอย่านะแขนภาหยุดเถอะลูกทุกอย่างเป็นความผิดของแม่เองเห็นแก่แม่เถอะลูกอย่าครับคุณป้าครับอันตรายครับหยุดฉันไม่ฟังใครทั้งนั้นอ่ะขอผมพูดเถอะครับขอบคุณครับแขนพอปล่อยดาวันออกมาเถอะไม่มีทางฉันจะฆ่าทุกคนที่มันขวางหน้าแขนพอคุณต้องการอะไรคุณก็บอกมาสิคุณจะทำอะไรดาวันบอกมาสิคุณต้องการอะไรฉันจะฆ่าไหมอย่าทำอย่างนั้นนะลูกคุณต้องเข้ามาหาฉันในนี้อย่าเข้าไปนะคุณภูมิแขนพากำลังบ้าเลือดแต่ผมจะต้องเข้าไปเพื่อแลกชีวิตกับดาวันผมไปด้วยคนฉันไปด้วยอย่านะคุณภูจะต้องมาคนเดียวไม่งั้นฉันฆ่าดาวันคุณภูอย่าเข้ามามันเป็นทางเดียวที่จะหยุดเรื่องทั้งหมดได้แขนพาต้องการผมดาวันออกมาสิวันคุณรีบออกไปจากที่นี่เถอะไม่ค่ะวันไม่ไปก็จะฆ่าคุณนะฆ่าคุณภูชิตใช่ฉันจะฆ่าคุณด้วยปืนกระบอกนี้ภูชิตเรามาตายด้วยกันเถอะอย่านะแขนภาคุณจะฆ่าก็ไม่ได้ฉันรักเขารักเหรอฉันรักเขามากกว่าแกซะอีกความรักคือความพินาศแกอยากจะตายก็ตามใจอย่าอย่าพับเร็วอย่าพับดีสมน้ำหน้าคุณแขนพอวางวุ้นออกมามอบตัวซะคุณผู้ชิดนะผู้ชิดคุณแขนพอตำรวจล้อมไปหมดแล้วตำรวจออกมามอบตัวซะดีๆอย่านะอย่าเข้ามานะคุณแขนอย่าเข้ามานะวางมือออกมามอบตัวซะโทษตาจะได้เป็นเบาอย่าทำอะไรฉันนะผู้ชิดผู้ชิดอยู่ไหนฉันต้องฆ่าคุณนะคุณต้องตายพร้อมฉันสิใช่คุณมาตายพร้อมกับฉันสิมาสิHa ha 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 ha
อื่นไม่ได้คุณต้องเป็นของฉันสิฉันรักคุณได้ยินไหมได้ยินไหมคุณแขนพ่อขอพระมอบตัวซะดีผู้ชิดรักผู้ชิดนะผู้ชิดฉันมีโอกาสเพียงแค่รักคุณฉันไม่มีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกับคุณที่เข้ามาช่วยชีวิตพี่ภูวรังสิริกิยพัฒน์แม่ทิพย์แขนภาดวงวิญญาณทุกคนที่มาจบชีวิตในสแกกรังขอได้เลิกจองเวรต่อกันผมจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทุกดวงเราเห็นด้วยวรังทุกอย่างเข้าสู่ความสงบสมกับการรอคอยมาหลายปีอยากขออวยพรให้ภูชิตดาวันจงมีความสุขความเจริญตลอดไปนะวันกราบขอบคุณค่ะเต็งมีความสุขจังเลยฮะเต็งจะพายายทั่วไปดูธรรมชาติทางโน้นญาติทั่วครับผมจะไปทำธุระผมจะไปทำธุระสำคัญหน่อยจ้าไปเถอะลูกเดี๋ยวครับพ่อทำไมอะลูกหมอพนัทเทพบอกว่าอาคีไม่ได้เป็นโรคหัวใจนี่รู้ทั้งหมดแล้วไปไปหาคุณย่าฮะไปคุณย่าทั่วนะดูโน่นสิเรียบร้อยแล้วใช่